มวยคู่เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยชูเจริญระวีอารามวงศ์14พฤศจิกายน61นะครับเพียงพอบางพรมครับหรือว่าเอกมงคลมหานครออโต้กรุ๊ปหรือว่าเอกมงคลปอสมานครับพบกับสุรชัยสสมหมายหรือว่าซุปเปอร์ท็อปสประสบโชคเดิมครับ129ปอนด์ครับเป็นมวยพันแกร่งอยู่แล้วนะครับสุรชัยครับยอดเก็บได้ 894,180 บาทครับชาวต่างชาตินี่313คนครับคนไทย768คนกรรมการผู้ชี้ขาดชุมพลอินตะยศคล้องได้ตีเข่าขวาไปครับสอดในได้ตีได้ไม่ได้ครับตีเข่าขวาไปครับสุรชัยเสียบขวาครับสุรชัยครับพยายามยัดไส้นะครับเดินต่อครับเพียงพอววังพรมนี่ชนะวังจันน้อยสิทธิ์อุบลครับแพ้อภิวัตรสสมนึกแล้วก็ชนะเพชรเมืองไทยสจพิชิตแปดริ้วครับส่วนสุรชัยนะครับก็แพ้หลังขาวชนะจรวดศึกแพ้จรวดศึกแพ้ชานคริสนะครับหายไปนานเลยนะครับเมื่อ11เมษายนนู่นเลยครับล้มลงไปครับกลับมาแล้วผมหัวใจจะเป็นยังไงครับชกเมษาก็ต้นปีครับแล้วมาชกอีกครั้งหนึ่งก็นี่ปลายปีนะครับ14พฤศจิกาครับแข้งแรกแข้งเอาหมัดขวาไม่ถึงดูครับอาการพักร่างกายแล้วจะทำให้เป็นอย่างไรขึ้นดีขึ้นไหมเพียงพอเตะขวาตีเข่าซ้ายเจอเข่าขวาครับล็อกลัดมาครับล็อกลัดมาตีเข่าขวาครับสุรชัยหาเหลี่ยมตีกันอยู่ครับเดินเข้าหาหมดยกครับหมดยกที่3ครับเพียงพอก็อยู่ในการสนับสนุนของทีมงานววังพรมแล้วครับสทวุฒิชัยวังพรมครับหน่วย93อาจารย์บุญล้อมมหาชัยครับสุรชัยเดินต่อครับเสียบครับต่างคนต่างเสียบเอาเตะขวาไปครับเข่าแลกเข่านะครับมวยคู่นี้อาชีพหลักเลยนะครับตีเข่าขวาครับสุรชัยครับเพียงพอตีเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของสุรชัยเตะขวาขวาโต้เสียบขวามาครับขวาโต้ไปตีเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายเอาหัวทิ่มเตะขวาครับสุรชัยเจอขวาโต้จากเพียงพอครับตีเข่าซ้ายเข่าขวาสวนคืนไปยัดไส้ครับเอาละครับเล่นลำหนักๆแล้วนะครับสุรชัยเอาสับศอกขวาของเพียงพอกระตุกเหลี่ยมนี้ชนต่อครับตีเข่าขวาครับเข่าขวาโต้จากเพียงพอครับเอาล่ะครับเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับล้มไป2ทีแล้วครับเพียงพอครับแต่ว่าสุรชัยไม่เพียงพอด้วยนะฮะต้องเอาเพิ่มครับทำได้ต้องต่อเนื่องครับมวยชนะต้องทำให้เห็นนะครับให้มันหายสงสัยไปเลยครับเอาล่ะครับเทล้มเป็นครั้งที่3ชนต่อเพียงพอล็อกได้ตีเข่าขวาเอาเจอเข่าซ้ายเอาแหมเกือบไปเหมือนกันครับสุรชัยเตะซ้ายมาครับเสียบเข่าซ้ายโต้เข่าขวาของเพียงพอครับเสียบซ้ายโต้มาเอาซ้ายคืนล็อกอาจับเหนียวแน่นเลยครับจับแล้วครับจับแล้วตีได้ไม่ได้ครับเอาเดินต่อทำได้ต่อเนื่องครับตีเข่าขวาครับสุรชัยครับแหมเพียงพอเด้งตีเข่าขวาขวาไปขวาโต้ครับพยายามเอาเตะซ้ายมาเตะขวาคืนเอาเตะขวามาเสียบเข่าขวาไปครับตีเข่าซ้ายเด้งตีเข่าขวาครับทำได้ไหมอ่ะแทงขวาแทงเข่าซ้ายสวนไปครับกรรมการแยกมาเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายเอาหมัดขวาครับล้มไม่ล้มแทงเข่าขวาอ้าวแล้วครับล้มจนได้ครับเอาละครับคล้องได้ครับสุรชัยครับหมดยกที่4ครับ
ทำได้ดีครับเริ่มที่จะถึงเงินเข้าไปทุกขณะหมด4ขึ้น5ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกนะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ว่ากันไปครับนักมวยก็ต้องสู้อย่างมีความหวังครับโอ้แกจับดีเหลือเกินครับเพียงพอครับที่เหลือจากนี้ไปอยู่ที่เข่านะครับจับดีแล้วเข่าตีได้ไหมจับเฉยๆก็ไม่ได้แต้มครับต้องออกอาวุธตีเข่าขวาของสุรชัยครับเข่าขวาของเพียงพอขวางซ้ายไว้ตีเข่าขวาครับล็อกรัดแทงซ้ายไปแทงขวาโต้พยายามตีเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับเข่าขวาไปเด้งตีเข่าขวาครับยังพอเอาล่ะครับชิงเหลี่ยมชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะการออกอาวุธเหลี่ยมนี้ทำได้ของสุรชัยทำได้สุรชัยเดินต่อนะครับตีเข่าขวาคือยก4นี่ต้นน้ำนี่สุรชัยทำได้นะครับเพียงพอมาเร่งเอาในช่วงท้ายยก5เพียงพอไม่เดินนะครับออกมาคุมสุรชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับตีเข่าขวาครับสุรชัยเนี่ยครับมีแท่งนักข่าวนะครับเดินประเคียนเข้าไปครับขยมใหญ่แล้วนะครับเตะขวาแทงซ้ายไปครับเจอข่าวขวาของเพียงพอครับสุรชัยตีข่าวขวาครับล่ะครับพอแล้วครับสุรชัยแต่ว่าเพียงพอไม่เพียงพอซะแล้วครับแข่งแรกแข่งครับจิ้มหมัดมาแล้วก็พยายามจะมาคล้องมาคล้อมนี่ดูครับไม่ให้ตีง่ายๆนะครับแหมมวยเข่าจะชนะกันด้วยเข่านี่ไม่มีใครยอมนะครับนู่นครับน้ำเงินนี่โบกมือบ๊ายบายเลยครับพอแล้วเพราะฉะนั้นอาวุธอย่างอื่นต้องมีมาด้วยครับหมดยกที่5ครับเต็มที่แล้วครับนักมวยครับกรรมการชุมพลอิตายศนะครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่สุรชัยนายกสัญญานะครับแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพียงพอวังพรมนะครับหลังจากไฟล่าสุดของสุรชัยนี่แพ้ชาญทิพย์มาเมื่อ11เมษายน61ครับกลับมาช่วงท้ายปลายปีครับแจ้งเกิดได้สำเร็จ